แรงมากแม่เมียเก่าอดีตแฟนนับตามทวงเงินแสนหลังฟ้องศาลถูกด่าหยาบงานเข้าอีกเพจดังแฉนับฉัตรนันน้องสาวแพทณปภาถูกเมียเก่าของอดีตแฟนฟ้องร้อง100,000ปมเจ้าตัวด่าหยาบคู่กรณีทวงถามไม่รู้จะจ่ายครบตอนไหนเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกดราม่าเข้ารัวๆสำหรับนับฉัตรนันน้องสาวแพทณปภาที่เคยถูกจับจิ้นกับหนุ่มอาร์ตพัสสุดแถมเชียร์กันหนักมากพร้อมเปิดใจว่าชอบหนุ่มอาร์ตอีกด้วยและถึงแม้ฝ่ายชายจะมีแฟนก็ไม่ติดเธอรอได้จนถูกวิจารณ์สนั่นหลังฝ่ายชายเปิดตัวแฟนสาวที่คบมา6ปีโดยภายหลังนับก็ออกมาชี้แจงขอโทษว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายมีแฟนส่วนที่บอกว่าไม่ติดที่อีกฝ่ายมีแฟนนั้นสื่อเอามาเขียนข่าวไม่ครบอ่านข่าวนับน้องสาวแพทชี้แจงเพิ่งรู้อาร์ตพสุดมีแฟนแล้วล่าสุดทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตลุกอีกครั้งหลังเพจอรรถรสออกมาเผยประเด็นที่เจ้าตัวถูกคู่กรณีซึ่งเป็นอดีตภรรยาของแฟนใหม่นับที่เพิ่งเปิดตัวคบเมื่อต้นปีฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายกว่า100,000 บาทหลังต่อว่าอีกฝ่ายด้วยคำหยาบคายกลางเฟซบุ๊กซึ่งนับได้ขอไกล่เกลี่ยและเพิ่งจ่ายค่าเสียหายไปเพียง 20,000 บาทเท่านั้นกันมันก็มีประเด็นที่มีสาวท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาแอดอยากให้แอดพูดถึงข่าวนี้บ้างก็คือมันเป็นเรื่องของชีนาฟแอนสาวท่านหนึ่งอันนี้ขอเล่าคร่าวๆนะคะเป็นรายละเอียดข้อมูลจากทางฝั่งเจ้าตัวมาเล่าให้ฟังเรื่องมันประมาณต้นปีมกราคมที่ชีนาฟเปิดตัวคบกับหนุ่มคนใหม่ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เคยมีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าเลิกรากันแต่เรื่องของเรื่องคือมีเพจดังโพสต์รูปคู่ชีนาฟกับหนุ่มคนนั้นพวงด้วยแคปชั่นโยงหาแฟนเก่าหลังจากนั้นชีนาฟก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่อยากเกี่ยวข้องกับหนูเหมือนกันค่ะอย่าให้ประจานมีหลักฐานหมดนะที่ขายไม่วายยังมีบุคคลอื่นๆที่สาวเจ้าบอกว่าเป็นเพื่อนนับมาถล่มคอมเมนต์ว่านางจนนางเครียดเลยทำการฟ้องหมิ่นประมาทโดยขึ้นศาลก็ให้ปรับ 100,000 บาทพร้อมขอโทษแต่ทว่าทางชีนาฟก็มาขอไกล่เกลี่ยบอกว่าตนไม่มีเงินซึ่งปัจจุบันนี้จ่ายมา 20,000 ยังขาดอีก 80,000 บาทจ้าขณะที่สาวคู่กรณีก็ได้ตั้งคำถามฝากถึงนาฟว่าส่วนเงินชดใช้ค่าเสียอีก 80,000 บาทและคำขอโทษผ่านสื่ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้รับตอนไหนเพราะตั้งแต่ศาลพิพากษาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องนี้เพิ่มเติมฟุตโนตภาพข่าวจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทำไมยังยึดครองพื้นที่เช่นเดิมปฏิกิริยาต่อภาพและข่าวการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กำลังเป็นมาตรวัดกระแสและอารมณ์ในทางการเมืองได้อย่างแหลมคมจนไม่ควรมองข้ามถามว่าเหตุใดจึงปรากฏปฏิกิริยาที่สะท้อนความหงุดหงิดและไม่พอใจโดยแทบมีได้เป็นความหวั่นไหวในลักษณะวูบวาบหากแต่เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการความน่าสงสัยก็คือการที่ภาพและข่าวการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สัมผัสได้ตั้งแต่ก่อนและคล้อยหลังการเดินทางเป็นไปโดยธรรมชาติหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องประเภทเป็นไปเองหากแต่ได้มีการเตรียมและจัดคิวอยู่แล้วอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจุดประกายสร้างบรรยากาศในเชิงคาดหมายและเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บินไปถึงพร้อมกับนายฟูอาดีพิษสุวรรณภาพที่สนามบินเหมือนกับจะเป็นธรรมชาติแต่ก็บ่งชี้ว่าเป็นธรรมชาติที่เหมือนมีได้เป็นไปเองยิ่งเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในโอเวอร์โค้ตและถ่ายในแต่ละมุมแต่ละสถานที่ก็เด่นชัดว่าผ่านการวางแผนมาแล้วแล้วความน่าสนใจที่แทบเหลือเชื่อเป็นอะไรความน่าสนใจที่แทบจะเหลือเชื่อ
คือผลสะเทือนอันตามมาผ่านแต่ละเครือข่ายในทางออนไลน์ส่วนหนึ่งเป็นการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยทีมพิธาแต่อีกส่วนหนึ่งน่าติดตามเป็นพิเศษน่าติดตามเพราะมีทั้งด้านที่พยายามเปิดโปงโจมตีและด้านที่ดำเนินไปในลักษณะหัวคะแนนธรรมชาติที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาตินั้นหากดำเนินไปอย่างมีการจัดตั้งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการจัดตั้งที่เนียนเพราะเป็นการนำเสนออย่างสร้างสรรค์แตกแขนงแยกกิ่งโดยมูลฐานเป็นภาพอย่างเป็นทางการจากทีมพิธาแต่รูปแบบที่ปรากฏต่างหากไม่ว่าเพลงประกอบไม่ว่าลีลาสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละผู้เผยแพร่เต็มที่การแพร่กระจายกระทั่งกลายเป็นมีมจากพื้นฐานเช่นนี้เองที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในเชิงเปิดโปงโจมตีด้อยค่าตามมาถามว่าความน่าสนใจอยู่ตรงไหนคำตอบเด่นชัดว่าอยู่ตรงที่เป็นการแพร่กระจายเรื่องราวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท่ามกลางปมแห่งความขัดแย้งมากด้วยสีสันไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเป้าหมายและความต้องการหรือไม่กระนั้นความเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่ก็ยืนยันถึงการเข้าไปยึดครองพื้นที่ทางด้านภาพทางด้านข่าวและความเห็นอย่างเร้าเย้ายวนการติดตามเป็นอย่างสูงภาพและข่าวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังดำรงคงอยู่ราวกับยังเคลื่อนไหวเป็นปกติอยู่ภายในประเทศคณะรัฐมนตรีคลอดแล้วมติพยุงราคาข้าวตันละ 1.2 หมื่นบาทต่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 คณะรัฐมนตรีมีมติพยุงราคาข้าวให้ชาวนาชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิจากตัน 11,000 บาทเป็น 12,000 บาทต่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 รอนบข.ขอก่อนเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าวันที่7พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงเรื่องมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวตกต่ำนายภูมิธรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติชะลอสินเชื่อขายข้าวเปลือกนาปีความชื้น 25% ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 25% ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,000 บาทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้คุยหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยให้เกษตรกรชะลอการขายเก็บข้าวเปลือกไว้ก่อน5เดือนและจะรับซื้อในราคาตันละ 12,000 บาทให้ค่าเก็บรักษาตันละ 1,500 บาทแต่ถ้าให้สถาบันการเกษตรเก็บรักษาจะได้ตันละ500บาทมีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ3ล้านตันขณะเดียวกันจะปล่อยสินเชื่อให้สถาบันการเกษตรเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเพื่อแทรกแซงราคาโดยให้รับซื้อราคาตันละ 12,200 บาทเป้าหมาย1ล้านตันโดยทั้งโครงการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทนอกจากนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการข้าวจากเดิมเป็นค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 พันไม่เกิน20ไร่โดยใช้งบประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาทซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินบค.ก่อนนำเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าThank you.